สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยาทอล์กวันนี้เป็นด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะสำหรับเรื่องราวของคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไวรัสร้ายทำลายตับนั่นเองค่ะนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอจิรสิทธิ์ถาวรบุตรค่ะอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าไวรัสร้ายทำลายตับนี้นะและตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะคุณหมอชื่อตอนนะบอกว่าไวรัสร้ายทำลายตับไวรัสที่ว่าคือไวรัสอะไรแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับตับคะคือไวรัสที่เราจะมาพูดกันนี่คือจะพูดถึงไวรัสที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือไวรัสตับอักเสบนะครับพวกไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะครับหลักๆที่เราเจอบ่อยในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับค่ะแล้วไวรัสตับอักเสบมันคืออะไรอะคะคือตรงไปตรงมาคือไวรัสที่มีผลทำลายตับโดยตรงครับคือไวรัสหลายชนิดอย่างเช่นไวรัสไข้หวัดก็ทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจนะครับแต่ไวรัสตับอักเสบหมายถึงว่ามันเจาะจงทำลายตับทำให้มีการอักเสบของตับทำให้เกิดตับมีปัญหาตามมานะครับส่งผลเสียระยะสั้นระยะยาวแล้วแต่ชนิดของไวรัสตับอักเสบครับค่ะมันมีทั้งหมดกี่ชนิดคะคุณหมอที่ในทางปฏิบัติทั่วๆไปเนี่ยคือไวรัสตับอักเสบ A นะครับไวรัสนี้ก็จะติดต่อทางการกินอาหารที่ไม่สะอาดน้ำดื่มที่ไม่สะอาดส่วนไวรัสตับอักเสบ B นะครับก็ติดต่อทางเลือดน้ำเหลืองเพศสัมพันธ์นะครับไวรัสตับอักเสบ C ก็เกี่ยวกับการได้รับเลือดหรือว่าเข็มที่ปนเปื้อนนะครับหรือการรับเลือดของผู้อื่นน้ำเหลืองของผู้อื่นนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ C ก็เหมือนไวรัสอื่นๆที่ไม่ค่อยสำคัญไวรัสตับอักเสบ Dไวรัสตับอักเสบ E พวกนี้ก็เจอน้อยก็คงไม่ขอพูดถึงครับส่วนใหญ่เราจะเน้นไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัสตับอักเสบ C ครับโอ้แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะมากมันมีหลายชนิดครับในทางปฏิบัติที่เราที่มีปัญหาทางการแพทย์เนี่ยก็มีไวรัส A B C นะครับที่พบบ่อยๆที่หลักๆเลยใช่ไหมคะแล้วสถิติของเรื่องไวรัสตับอักเสบเป็นยังไงคะอันไหนพบเยอะพบมากน้อยยังไงในไทยอันแรกเนี่ยครับไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยเป็นไวรัสที่เจอบ่อยในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าผู้ใหญ่เป็นไม่ได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับเชื้อโดยบังเอิญโดยที่ไม่มีอาการเนี่ยประมาณ 50% นะครับแล้วก็จะมีภูมิต้านทานขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการสาธารณสุขเราดีขึ้นเราก็คงจะไม่รอให้ผู้ป่วยได้รับเชื้อเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่ตั้งแต่แรกเกิดเล็กๆก็คงจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ตั้งแต่แรกเกิดนะครับตั้งแต่เด็กๆไวรัส A เนี่ยเจอโดยที่ไม่มีอาการคือติดเชื้ออย่างน้อย 50% ขึ้นไปของคนไทยนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยก็มีโอกาสเจอในพลเมืองประชากรเนี่ยประมาณ 5-10% ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 5-10 ล้านคนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B นะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ C เจอน้อยหน่อยครับไม่ถึง 2% ส่วนน้อยนะครับแต่ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะเจอบ่อยแต่ทางยุโรปทางอเมริกามากกว่าหรือญี่ปุ่นไวรัสตับอักเสบ BA เนี่ยจะเจอบ่อยทางประเทศกลุ่มที่ยังพัฒนาน้อยครับเช่นประเทศทางเอเชียแอฟริกาเป็นต้นครับก็แสดงว่าบ้านเราหลักๆนี่ก็จะมี A กับ B ที่จะเจอเยอะหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็ C ก็เจอได้เรื่อยๆครับครับค่ะสาเหตุมาจากอะไรคะแต่ละตัวมายังไงอ๋อไวรัสตับอักเสบ A อย่างที่เกิดแล้วเนี่ยก็เกิดจากการทานอาหารที่ปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบ A ซึ่งอยู่ในพวกน้ำดื่มหรือว่าปนเปื้อนกับอุจจาระของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ A อยู่แล้วเราไปทานอาหารที่ไม่สุกหรือสุกผิดสุขอนามัยนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ B อย่างที่เกิดมาแล้วก็คือได้รับเชื้อจากการได้รับเลือดหรือน้ำเหลืองทางเพศสัมพันธ์หรือที่สำคัญอันนึงก็คือจากแม่สู่ลูกคือเกิดจากแม่ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วก็ลูกก็ติดเชื้อมาซึ่งมีโอกาสติดเชื้อประมาณ 10% หมายถึงว่าแม่ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยก็จะมีโอกาสส่งผ่านไวรัส B ให้กับลูกประมาณ 10% แต่เดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีป้องกันให้เด็กนะครับคือและถ้ารู้ว่ามีมารดาเนี่ยเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B 1ซึ่งมีโอกาสส่งต่อผ่านไวรัส B สู่เลือดเด็กตอนแรกคลอดได้เนี่ยเราก็จะฉีดวัคซีนป้องกันให้เด็กทันทีภายใน12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็จะมีโอกาสป้องกันได้เกิน 90% นะครับครับส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยก็ติดต่อทางได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่มีการคัดกรองทางกาชาดที่ดีแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ต้องห่วงเรื่องไวรัส C นะครับเพราะมีการคัดกรองอย่างดี
นะครับนอกจากนั้นเนี่ยไวรัสซีเนี่ยยังติดต่อทางการใช้เข็มปนเปื้อนร่วมกันไปเจาะไปสักตามที่ต่างๆเจาะหูที่ใช้เขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดปนเปื้อนไม่ได้ใช้แล้วทิ้งนะครับจากนั้นถ้าเกิดจะใครไปเจาะร่างกายตามที่ต่างๆสักยันก็ต้องดูให้แน่ใจว่าใช้ของสะอาดใหม่ทุกครั้งครับคุณหมออย่างนี้ถ้าถามจริงๆว่าคนไทยจริงๆแล้วเจอเยอะคือตัวไหนคะตัว B หรือตัว A ส่วนใหญ่ถ้ามีอาการมากๆจะเยอะและรวมที่เป็นจะ B จะเยอะกว่าครับจะ B จะเยอะกว่าแล้วก็คุณหมอบอกว่า A ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กถูกไหมคะแต่ผู้ใหญ่ก็เจอได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผู้ใหญ่เจอน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้เสียชีวิตได้สูงประมาณมีโอกาสเกิดเสียชีวิตตับวายได้ประมาณ 1% นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นไวรัส A หรือตรวจเลือดแล้วไม่มีภูมิไวรัส A ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันดีกว่าโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหลายๆชนิดนะครับไม่จำกัดอายุฉีดได้ป้องกันไว้ดีกว่านะครับฉีดทั้งหมด2เข็ม0กับ6เดือนครับค่ะก็ฉีดได้หมดเลยฉีดได้หมดเลยครับไปไหนก็ได้ฉีดได้ถ้าทราบว่าไม่มีภูมิต้านทานทั้งไวรัส A ไวรัส B ฉีดไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยหายากที่จะไม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดถุงลมโป่งพองโรคเบาหวานเพราะถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบฉับพลันจาก A หรือ B ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้มีผลต่อการดำเนินของโรคประจำของเขาอาจจะทรุดลงนะหรืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดตับวายได้ถึงแม้ถ้าเจอในอายุน้อยอาจจะโอกาสที่เกิดตับวายเสียชีวิตมันก็น้อยแต่ว่าเจอในผู้ป่วยที่อายุมากผลเสียอาจจะเยอะกว่านะครับฉะนั้นดีที่สุดคือฉีดวัคซีนป้องกันเมื่อตรวจเลือดแล้วไม่มีภูมิต้านทานควรจะฉีดวัคซีนดีกว่าไม่จำกัดอายุนะครับค่ะจริงๆแล้ววัยไหนคือถ้าถามว่ากลุ่มเสี่ยงต่อไวรัสตับอักเสบคือวัยไหนกลุ่มไหนระบุได้ไหมคะอย่างนี้หรือมันเกิดขึ้นได้กับทุกวัยทุกระยะคือต้องแยกเป็นไวรัส A เนี่ยส่วนใหญ่ในเด็กมากกว่านะครับเพราะในเด็กจะไม่รู้จักวิธีการดูแลสุขอนามัยทานอาหารไม่ล้างมือก่อนทานอาหารอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมากเล่นการเล่นเสร็จก็ทานอาหารเลยล้างมือไม่สะอาดหลังเข้าห้องน้ำนั้นในไวรัส A จะเป็นไวรัสที่เจอบ่อยในเด็กก็คงต้องเน้นเรื่องสุขอนามัยของเด็กนะครับแต่ไวรัส B ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไวรัส A ในผู้ใหญ่เนี่ยก็พบน้อยนะครับถ้าผ่านวัยเด็กมาได้ไวรัส A ในผู้ใหญ่ก็จะพบน้อยลงแต่ก็เป็นไปได้นะครับเช่นไปเที่ยวตามที่ต่างๆในดินแดนที่สมมติอยู่ในประเทศไทยดูสะอาดดีแต่บางทีไปเที่ยวเผลอเที่ยวบางประเทศที่ความสะอาดไม่ค่อยมากนักเนี่ยก็อาจจะติดมาได้นะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมักจะเจอในผู้ใหญ่มากกว่านะครับแต่บางทีก็ได้รับตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็เจอได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่อายุน้อยๆส่วนไวรัส C เนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับเช่นกลุ่มที่ติดยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับหรือว่ากลุ่มที่ต้องล้างไตบ่อยๆพวกนั้นก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ Cนะแต่ตอนนี้เนี่ยทางหน่วยล้างไตต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีวิธีป้องกันอย่างดีนะครับแต่พูดถึงรวมๆว่ากลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะอันนึงคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเลือดผลิตภัณฑ์ของเลือดบ่อยๆเช่นเป็นโรคเลือดต้องได้รับเลือดน้ำเหลืองเป็นประจำหรือกลุ่มคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังต้องล้างไตพวกนี้ก็มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C จากผลิตภัณฑ์ของเลือดที่ได้รับบ่อยๆนะครับส่วนไวรัส C ก็จะเน้นเพิ่มเติมเรื่องของกลุ่มคนติดยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกลุ่มคนที่สักชอบสักตามที่ต่างๆโดยที่ใช้เข็มและอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดไม่ได้ใช้ของใหม่ใช้ซ้ำๆครับเพราะประมาณนี้นี่คือพฤติกรรมของคนที่จะส่งผลให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิดนะคะ A B C อย่างเงี้ยโดยปกติคุณหมอถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคไวรัสตับอักเสบถือว่าร้ายแรงไหมอันตรายไหมขนาดไหนยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอาการจะไม่มากนะครับอาการจะเล็กน้อยถึงปานกลางคือจะมีการอ่อนเพลียสมมุติเป็นไวรัสตับอักเสบฉับพลันแบบ A หรือ B เนี่ยส่วนใหญ่อาการเริ่มต้นก็จะอ่อนเพลียเบื่ออาหารเป็นอาการหลักๆแล้วพอสัปดาห์ที่2 3ก็จะมีอาการชัดเจนขึ้นเช่นเริ่มมีตาโตเหลืองอ่อนเพลียมากขึ้นส่วนใหญ่การดูแลรักษาเหมือนกันหมดก็คือว่าต้องพักผ่อนเยอะๆไม่ออกกําลังกายไม่ใช้ยาอะไรที่เป็นผลเสียต่อตับพวกสมุนไพรยาต้มยาหม้อนะครับหลักๆก็คือเป็นการประคับประคองมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองภายใน 2-3 เดือนนะครับอ๋อหายเองได้ด้วย
ไม่ต้องไปพบแพทย์เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมาวินิจฉัยก่อนนะครับว่ามันคือจากอะไรกันแน่นะครับเพราะอย่าลืมว่าตับอักเสบเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลายๆอย่างนะครับวันละตับอักเสบ A B หรือ C ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่สาเหตุที่เจอบ่อยกว่านี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาต่างๆยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดหรือว่าสมุนไพรยาต้มยาหม้อก็เป็นสาเหตุบ่อยที่ทำให้เกิดตับอักเสบได้นะครับฉะนั้นถ้ามีอาการตาตัวเหลืองเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาพิสูจน์ก่อนว่าเกิดจากอะไรกันแน่เราจะได้วางแนวทางการรักษาได้ถูกนะครับแล้วก็ได้ติดตามอย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นจากยาหรือว่าสารเคมีต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยหยุดยาไปเลยอย่าไปใช้ยาพวกนั้นอีกยาต้มยาหม้อต่างๆอาหารเสริมต่างๆบางอย่างนะครับที่มีผลต่อตับก็ต้องแนะนำว่าให้คนไข้กลุ่มนั้นหยุดไปเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็รักษาเรื่องตับอักเสบฉับพลันณตอนนั้นโดยการประคับประคองแล้วก็นัดมาติดตามดูเป็นระยะส่วนใหญ่ก็จะหายภายใน 2-3 เดือนแต่ถ้าเกิดว่าสาเหตุเรารู้ว่าเป็นจากไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยก็ระยะเวลาของโรคเนี่ยอ่อนเพลียตาตัวเหลืองเนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนก็จะควรจะหายไปครับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยเป็นไวรัสที่เป็นแล้วหายเลยนะครับไม่ได้ต่อเนื่องไม่กลายเป็นพาหะฉะนั้นก็เป็นแล้วไม่เป็นอีกนะครับหายขาดจะมีภูมิต้านทานขึ้นปกตินะครับแต่ไวรัสตับอักเสบ C B เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเมื่อเป็นไข้ตาตัวเหลืองแบบมีอาการแบบตาอักเสบฉับพลัน 2-3 เดือนหายเนี่ยเอาจะมีโอกาสที่กลายเป็นพาหะได้ประมาณ 5-10% ฉะนั้นคนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B นะต้องมีการติดตามอีกประมาณ6เดือนมาตรวจดูปริมาณมาตรวจเชื้อไวรัส B ว่ายังมีอยู่ในกระแสเลือดไหมนะครับถ้าเกิดว่า6เดือนหลังจากหายแล้วเนี่ยยังมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยแสดงว่าคนไข้เนี่ยกลายเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งต้องมีการติดตามเพราะว่ามันมีผลเสียระยะยาวนะครับทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังเกิดตับแข็งเกิดมะเร็งตับระยะยาวได้ฉะนั้นไวรัส B เมื่อเป็นแล้วต้องติดตามหลังจากครั้งแรกอย่างน้อย6เดือนหลังจากหายตับอักเสบฉับพลันนะครับต้องติดตามเลือดดูอย่างน้อย6เดือนเพื่อยืนยันว่าคนไข้ไม่กลายเป็นพาหะเรื้อรังนะซึ่งจะส่งผลเสียระยะยาวนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยเจอน้อยนะครับอย่างที่บอก 2% ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับอาการจะแทบจะไม่มีอาการของไวรัสตับอักเสบฉับพลันไม่มีไข้ตาตัวเหลืองอาจจะมีเพลียนิดหน่อยเจาะเลือดดูมีเอนไซม์ตับขึ้นเล็กน้อยนะเกินค่าปกติสัก 2-3 เท่าส่วนใหญ่ก็จะมาทราบโดยการตรวจร่างกายเจาะเลือดตรวจเช็คอัพทั่วๆไปนะครับซึ่งแนวทางการรักษาไวรัส C ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นพาหะประมาณ 80-85% โอกาสกลายเป็นพาหะค่อนข้างสูงซึ่งกลุ่มคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเนี่ยต้องมีการติดตามและรักษาซึ่งเดี๋ยวนี้การรักษาก็สะดวกสบายกว่าสมัยก่อนครับทานยาประมาณ 2-3 เดือนก็เพียงพอแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันคือค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะครับแต่ก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะที่ว่าต้องใช้เวลาในการรักษา 6-12 เดือนสำหรับไวรัสตับอักเสบ C นะครับค่ะคุณหมออย่างนี้มันก็ฟังดูมันก็คล้ายๆกันนะเรื่องของอาการเนี้ยมันมีสัญญาณเหมือนกันครับฉะนั้นยังมีความสำคัญที่ถ้าเกิดมีอาการสงสัยว่าตับอักเสบเราต้องมาพบแพทย์มาตรวจเลือดมายืนยันว่าอันดับแรกต้องยืนยันก่อนว่าเป็นตับอักเสบไหมอันดับที่สองคือเกิดจากอะไรนะครับเราจะได้วางแนวทางการติดตามการรักษาได้ถูกต้องระยะยาวนะครับค่ะทีนี้มันมีสัญญาณเตือนไหมคะบางทีเราลงไม่รู้สึกตัวมีอะไรหรืออะไรที่บ่งบอกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วอาจจะมีโอกาสเป็นไวรัสตับอักเสบจะได้ไปวินิจฉัยว่าอักเสบจริงไหมยังไงเป็นชนิดไหนอย่างเงี้ยมันมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนก็คืออย่างที่บอกเป็นอาการของตับอักเสบนะครับในระยะที่เป็นน้อยๆเป็นไม่มากก็จะมีอาการที่แบบอ่อนเพลียนอนไม่หลับอาการทั่วๆไปไม่จำเพาะเบื่ออาหารคลื่นไส้บ้างแล้วก็ตาตัวเหลืองฉีกปัสสาวะสีเข้มนะครับนั่นเป็นอาการของตับอักเสบฉับพลันซึ่งก็นำพาให้เราต้องไปเจอหมอแล้วก็ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นยืนยันว่าเป็นตับอักเสบจริงยืนยันว่าเกิดจากอะไรนะครับจากยาจากไวรัสตับอักเสบ A B C หรือสาเหตุอื่นๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยประมาณ 80% เนี่ยมันก็จะหายเองจะมีกลุ่มคนนึงประเภทนึงที่เป็นตับอักเสบแล้วต้องระมัดระวังคืออย่างที่หมอบอกไปตอนต้นว่าส่วนใหญ่ระยะเวลาตับเสียชีพพลันเนี่ยมันไม่เกิน 2-3 เดือนถ้าคนไข้ยังอยู่ในช่วง 2-3 เดือนแล้วต้องหมอนัดมาติดตามอยู่มีอาการต่อไปนี้ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีหมายถึงว่ามีโอกาสเกิดตับวาย
ตับล้มเหลวเสียชีวิตได้ก็คือเช่นนับวันไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยเกิน1เดือน2เดือนเหลืองมากขึ้นเหลืองอาการเหลืองตาโตเหลืองดีซ่านไม่มีทีท่าลดนะครับมีอาการขาบวมท้องบวมมีน้ำในท้องนะครับมีเลือดออกผิดปกติอาเจียนเป็นเลือดมีเลือดกำเดาออกง่ายในช่วงที่ป่วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ามีการทำงานของตับที่แย่ลงหรือว่ากำลังพัฒนาไปสู่ตับวายซึ่งการแก้ไขมีวิธีเดียวถ้าเป็นแบบนั้นก็คือต้องเปลี่ยนตับนะครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็โอกาสที่จะเข้าถึงก็ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือในคนที่เป็นตับอักเสบฉับพลันถ้ามีอาการที่แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปไม่ดีขึ้นเกิน1เดือนแล้วยังมีตาเหลืองมากขาเริ่มบวมๆท้องบวมหรือมีเลือดออกผิดปกติตามร่างกายนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีบ่งชี้ว่าอาจจะมีการพัฒนาไปสู่ตับวายตับล้มเหลวหรือเสียชีวิตได้ครับค่ะคุณหมอใช้คำว่าภาวะไวรัสตับอักเสบฉับพลันแสดงว่ามันมีแบบถ้าไม่ถ้าแบบธรรมดากับไม่ได้ฉับพลันจะต่างกันยังไงคะก็คือไวรัสตับอักเสบคือตับอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของฉับพลันนะครับฉับพลันก็คือว่าจะแบบมีอาการหรือไม่มีอาการนะครับแล้วก็จะหายไปเองภายในประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเรื้อรังเนี่ยเราจะพูดถึงกรณีที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะครับมันจะเป็นแล้วมันจะมีโอกาสไม่หายขาดนะคนไข้กลุ่มนี้เรื้อรังเนี่ยก็จะไม่มีอาการตาตัวเหลืองมากจนใหญ่จะมีอาการเพลียเป็นหลักตาตัวเหลืองไม่ค่อยมีแรงแบบเป็นอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะต้องอาศัยการติดตามตรวจเลือดมากกว่านะครับคือหลังจะเป็นฉับพลันแล้วเกิน6เดือนถ้ายังมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารอยู่ก็ให้สงสัยว่ายังอาจจะกลายเป็นสู่ภาวะที่มีตับอักเสบเรื้อรังในที่นี้เราจะเน้นพวกไวรัสตับอักเสบอย่างเดียวนะหมายถึงไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะครับค่ะที่บอกว่าเรื้อรังคือยังไงคะคุณหมอมันจะเป็นไปเรื่อยๆเป็นตลอดเรื่อยๆเป็นเกิน6เดือนนะครับค่ะคือเจอเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เกิน6เดือนขึ้นไปพร้อมกับมีอาการของตับอักเสบอาจจะไม่มีอาการมากแต่เอนไซม์ตับจะขึ้นอยู่ผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ลดลงมาปกติหรือไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยก็คืออาจจะไม่มีอาการอะไรมากแต่ว่าอาจจะเพลียแต่เจาะเลือดดูเนี่ยจะเห็นตับอักเสบผิดปกติอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มากระดับ 2-3 เท่าของค่าปกตินั่นคือบ่งชี้ว่ามีภาวะตับอักเสบเรื้อรังนะครับเกิน6เดือนขึ้นไปครับมีความผิดปกติของเอนไซม์ตับเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ถือว่าเขามีภาวะเรื้อรังขึ้นมาคือต้องหาสาเหตุต้องติดตามนะครับต้องเฝ้าระวังครับถ้าเขาเป็นแล้วปล่อยไว้ไม่มาพบแพทย์จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเน้นในเรื่องของไวรัสตับอักเสบอย่างเดียวนะครับจากไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นมีโอกาสเกิดตับแข็งหรือมะเร็งตับได้เมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีข้างหน้านะครับใช่ครับหรือว่าอาจจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเพราะว่าเวลามันมีตับอักเสบเนี่ยถ้าไม่ทราบชัดเจนมันเกิดจากอะไรหรือมีหรือไม่มีไปซื้อยาทานเองตับก็ยิ่งแย่ลงกันไปใหญ่นะครับยาสมุนไพรยาต้มยาหม้ออาหารเสริมที่ทานมากเกินไปon top สิ่งที่เขากำลังมีปัญหาอยู่ก็ยิ่งแย่ลงกันไปใหญ่นะครับค่ะอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงถ้าพบว่าตัวเองเป็นไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบเนี่ยคือถ้าอาการของไวรัสตับอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอย่างที่เกิดไปแล้วอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักไม่อยากทานอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอยู่มากๆในประมาณเดือนนึงก็พักผ่อนเยอะๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยงดการออกกำลังกายให้มีกิจวัตรประจำวันเบาๆนะครับแล้วก็กินอาหารอ่อนๆไม่มันนะไขมันต่ำๆนิดนึงเพราะว่าอาหารที่มันจะทำให้ท้องอืดแน่นท้องขึ้นไส้ได้เพราะว่าเวลามันมีตับอักเสบเนี่ยน้ำดีที่ออกมาจากตับเนี่ยมันจะออกจากตับได้ไม่ดีการย่อยอาหารประเภทไขมันเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็จะทำให้ท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายฉะนั้นพักผ่อนให้พอกินอาหารอ่อนๆไขมันต่ำๆไม่ใช้ยาอะไรที่ไม่รู้สรรพคุณแน่นอนนะครับอันนี้คือแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แน่นอนอยู่ครับยาต้มยาหม้อยาที่มีสรรพคุณไม่แน่นอนตามคำแนะนำของคนรู้จักอะไรเงี้ยพยายามงดหลีกเลี่ยงอย่าไปทานแล้วก็ติดตามการรักษาเจาะเลือดตรวจเลือดกับแพทย์อย่างเป็นระยะตามที่แพทย์นัดที่ไหนก็แล้วออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ตาม
ปกติได้ไหมคะช่วงที่มีการอักเสบฉับพลันเนี่ยเราไม่แนะนำให้ออกกำลังกายหนักนะครับแค่เดินไปเดินมาเบาๆพอเพราะว่าเวลาออกกำลังกายมันใช้พลังงานเยอะตับเป็นแหล่งเก็บพลังงานจะทำให้ตับต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อไปหาพลังงานไปเสิร์ฟให้อวัยวะต่างๆใช้เป็นกลูโคสใช้ตามที่ฉะนั้นเราไม่แนะนำให้ออกกำลังกายหนักในช่วงที่มีตับอักเสบฉับพลันนะครับ2-3 เดือนขึ้นไปเนี่ยต้องจำกัดการออกกำลังกายคือแค่เดินไปเดินมาเบาๆก็เพียงพอครับเราไม่เน้นออกกำลังกายหนักค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนะยังไม่ได้เป็นนะคะเราจะมีวิธีแนะนำวิธีปฏิบัติตัวหรือทำยังไงป้องกันไม่ให้เป็นไวรัสตับอักเสบได้ไหมคะไวรัสตับอักเสบ AB เนี่ยเป็นไวรัสที่มีวัคซีนป้องกันนะครับงั้นควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ก็ฉีดทั้งหมด2 เข็ม0-6 เดือนไวรัสตับอักเสบ B ก็ฉีด3 เข็ม0-1 เดือน 6 เดือนนะครับก็จะสามารถป้องกันได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A หรือไวรัสตับอักเสบ B นะครับแต่ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยมันไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับก็คงต้องใช้การปฏิบัติตัวมีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C เอาเพราะไม่มีวัคซีนทั่วโลกเหมือนกันหมดคือไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ C นะครับต้องใช้พฤติกรรมของเราเองเนี่ยเป็นตัวป้องกันเช่นเรื่องการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันไปเจาะร่างกายตามที่ต่างๆไม่ใช้ของสะอาดปราศจากเชื้อใช้ของใหม่จะไปเจาะไปสักยันต้องมั่นใจว่าเขาใช้ของใหม่ทุกครั้งนะครับนี่คือวิธีป้องกันไวรัส C นะครับค่ะยังมันมีวัคซีนที่บอกว่าฉีดทีเดียวได้ทั้ง2 ตัวเลยไหมคะมีทั้ง A ทั้ง B มี A กับ B นะครับมีวัคซีนทั้งที่มีรวมกันคือสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยทราบแล้วว่าไม่มีภูมิทั้งไวรัส A ไวรัส B เราก็สามารถรวบฉีดวัคซีนเป็นแบบรวม A B ได้ฉีดทั้งหมด3 เข็มนะครับแต่ถ้ามีภูมิแล้วเช่น A มีแล้ว B ยังไม่มีก็แยกฉีด B อย่างเดียว3 เข็มแต่ถ้า B มีแล้ว A ไม่มีก็ฉีดแต่ A อย่างเดียว2 เข็มแต่ถ้าไม่มี A และ B ก็ฉีดวัคซีนรวมเลย3 เข็มครับตรงนี้รายละเอียดถ้าจำไม่ได้ก็สอบถามจากแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลอีกครั้งครับค่ะนะคะทีนี้เขาบอกว่ามันกำลังจะถึงวันอะไรนะวันตับอักเสบโรคแล้วคะคุณหมอครับปกติทุกปีเนี่ยวันที่28 กรกฎาคมเนี่ยทางประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่รณรงค์เรื่องการดูแลรักษาเรื่องตับนะครับก็จะมีการดูแลให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวการป้องกันไวรัสตับอักเสบต่างๆนะครับของโรงพยาบาลมีไหมคะเราจัดไหมคะของเราทางโรงพยาบาลเนี่ยเราจะจัดวันที่29ถึงวันที่2 29กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2563 5วันนะครับแล้วเราก็จะมีบริการตรวจเอนไซม์ตับฟรีแล้วก็ตรวจไวรัสตับอักเสบดีฟรีนะครับเฉพาะดูว่าเป็นพาหะหรือเปล่านะครับไม่จำกัดจำนวนนะครับตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่5นะครับเราก็จะมีให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบ B ตามที่สงสัยนะครับให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวนะครับคือไม่จำกัดเลยใครก็ไปได้ฟรีไม่มีการตรวจให้ก็ครับก็ตรวจเลือด SGPT นะครับเอนไซม์ตับแล้วก็ HBS antigen นะครับ2 อย่างนะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนรายละเอียดต่างๆซึ่งมีนอกเหนือจากนี้ก็ต้องเพิ่มตามเงื่อนไขของทางของที่ว่าถ้าไม่ครอบคลุมอันนี้ก็แล้วแต่ละรายจะเพิ่มเติมอะไรอันนั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับเขาจัดกิจกรรมตรงไหนคะของโรงพยาบาลก็จัดตรงบริเวณหน้าแผนกทางเดินอาหารนะครับเป็นห้องโถงโล่งๆที่เดินผ่านห้องยามาก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆหน้าแผนกทางเดินอาหารและต่ำครับมองถามเจ้าหน้าที่ได้ครับไม่ยุ่งยากครับค่ะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันตับอักเสบโรคเนี่ยที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเขาจัดกิจกรรมช่วงระหว่างวันที่29 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคมที่ย้ำเน้นอย่างเงี้ยเพื่อไม่อยากให้ผู้ฟังหรือผู้ชมพลาดนะคะเพราะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิทธิพิเศษดีๆนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเขามีบริการตรวจคัดกรองค่าระดับเอนไซม์ตับใช่ไหมคะคุณหมอเอนไซม์ตับเพื่อค้นหาภาวะตับอักเสบแล้วก็คัดกรองนะคะฟรีช่วงประมาณค่ะนะคะก็คือช่วงประมาณ8 โมงถึงเที่ยง
นะคะสำหรับผู้ที่ชมไลฟ์สดนะคะสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะหรือว่าติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1719ก็ได้สำหรับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วถ้าสนใจรายละเอียดเรื่องนี้โดยปกติเกี่ยวกับตับไปติดต่อที่โรงพยาบาลไปติดต่อศูนย์อะไรคะก็ไปติดต่อศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับมีบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเวลาตอนไหนก็ได้ถ้านอกเหนือจากเวลาที่เทศกาลโรคตับก็เวลาทำการก็8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับมีแพทย์บริการตลอดนะครับค่ะก็สนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดดูได้ก็คือเปิดทุกวันเลยใช่ครับ8โมงถึง5โมงเย็นนะคะสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องราวของไวรัสตับอักเสบเพิ่มเติมไหมคะก็คงจะต้องให้คำแนะนำว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคหลายๆอย่างเนี่ยป้องกันไว้ดีกว่าที่ปล่อยให้มันเป็นนะครับเราจะรู้ว่ามันจะป้องกันยังไงเราก็ต้องสนใจรายละเอียดการติดต่อของโรคนิดนึงหรือว่าถ้าโรคไหนมีวัคซีนป้องกันก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันดีกว่าจะให้เป็นโรคแล้วก็เกิดปัญหามาตามมาทีหลังซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่จะฉีดวัคซีนนะครับบางคนเนี่ยกลัวว่าฉีดวัคซีนมันจะแพงฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงผลเสียถ้าเกิดติดเชื้อไวรัสขึ้นมาเนี่ยระยะยาวมีผลเสียมากกว่าเสียงานนะครับต้องหยุดงานเดือน2เดือน3เดือนนะครับทำงานไม่ได้แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ไม่เป็นไวรัสตับอักเสบ A หรือ B นั้นก็มีผลดีมากนะครับป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นโรคนะครับแต่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็มีแนวทางวิธีการดูแลและป้องกันและรักษาระยะยาวฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับเพื่อการดูแลที่ดีผลลัพธ์ที่ดีครับคุณหมอครับพอจะทราบบอกตัวเลขได้ไหมคะว่าถ้าไปฉีดวัคซีนจะสักประมาณเท่าไหร่ยังไงวัคซีนไวรัสตับอักเสบเนี่ยนะคะงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะงบประมาณเนี่ยแพทย์ผมจะไม่สามารถบอกได้แต่แพทย์นี่ขอยังไม่แน่ใจนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าใครอยากทราบรายละเอียดโทรไปก็ได้ครับติดต่อไม่ยากครับค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากทราบว่าแต่ละวัคซีนแต่ละประเภทนะคะราคาเท่าไหร่ยังไงติดต่อไปในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมันจะมีโปรโมชั่นแต่ละช่วงนะครับไปสอบถามโดยตรงดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้รายละเอียดแน่นอนกว่าครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอจิรสิทธิ์ถาวรบุตรค่ะอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดคุณหมอบอกแล้วว่าศูนย์เปิดทุกวันวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์นิยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ